ไปถ่ายช้างตื่นแล้วยังได้กินเสียงอ่ะไปถ่ายพวกไอ้ดาวพวกอะไรนู่นไกลยังได้ยินเสียงตะกี้ไปถ่ายอุ้มบุญมายังได้ยินอ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของแม่นกแก้วนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนวันที่9ร้องกินหญ้าแป๊บนึงแป๊บนึงเอาหญ้าเขาก่อนหายเจ็บแล้วก็ร้องกินนี่ฮะโอ้ยเป็นอ้อยนะครับอาการก็ยังทรงตัวอยู่ข้างหลังก็ยุบแล้วแต่ยังเอาหางตีอยู่ยังคันอยู่มั้งเสียงกินอย่างอร่อยหือหมดแล้วอ่ะเป็นนิสัยของช้างนะครับถ้าเราเหมือนกับเขาได้กินเขาก็จะร้องกินตลอดถ้าเขาไม่ได้เขาก็จะร้องแต่ถ้าเราจะดัดนิสัยเขาก็คือร้องก็ไม่ให้อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ร้องแต่เขาอยู่กับที่เคยเห็นเป็นควานผู้หญิงเขารักช้างอะเขาเห็นร้องก็ให้กินอย่างเงี้ยฉลาดรู้ว่าร้องจะได้กินวันนี้ผมมาไม่เห็นแกนะว่าจะเอาเงินที่คุณพี่ท่านหนึ่งฝากมาให้น่าเห็นไหมร้องทั้งคลิปแน่แล้วก็ไม่ใช่ร้องค่อยๆนะครับร้องเสียงดังมากไปถ่ายช้างตื่นแล้วยังได้กินเสียงอ่ะไปถ่ายพวกไอ้ดาวพวกอะไรนู่นไกลยังได้ยินเสียงตะกี้ไปถ่ายอุ้มบุญมายังได้ยินอ่ะอันนี้ลูกพี่น้องของพายแซมสันนะพ่อเดียวกันพายนุ่มเพชรพายแซมสันพายขวัญเมืองแล้วก็พังน้ำเพชรหรือว่านกโอ้ยนกแก้วเนี่ยมีพ่อตัวเดียวกันคือพายนุ่มเสกจ้าก็คือแป๊บนึงครับแป๊บนึงเฮ้ยผมมาหมดเพราะผมเนี่ยเดี๋ยวจะของกลับมาเอ้าอ้อยหายแต่ช้างกินเห็นสับปะรดไหมช้างกินสับปะรดเนี่ยน่าอยู่ได้นานอิ่มนานแต่ผมก็เคยคิดนะว่าสับปะรดนี่เขาฉีดยาฆ่าหญ้าไหม
เวลาเขาปลูกสับปะรดเสร็จเขาเก็บหัวสับปะรดแล้วเขาก็จะโละสับปะรดทิ้งเนี่ยทุกวันนี้ผมก็คิดอยู่นะว่าไม่ค่อยอยากให้ช้างตัวเองกินสับปะรดเท่าไหร่ต้นสับปะรดนะพอคิดผมคิดว่านะแค่คิดว่านะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันกินหวานเต็มอยู่อ่ะใบอะไรก็กินแว่วอ่ะฟังเสียงช้างร้องตอนหน้าฝนได้ยินบ่อยมากปิ้วปิ้วมันเล่นร้องอย่างนี้ข้างบ้านรำคาญตายแน่เดี๋ยวเอาสับปะรดไปหรือลูกของพายหนูเสกฉันละยอมคุณจริงๆเลยถ้าไม่มีคนก็ไม่ร้องกินเอาจนได้แล้วนั่นไงไม่พอแค่นี้ไม่พอเอาอีกเห็นกล้วยแป๊บนึงช้างใครร้องอีกร้องตามอีกแล้วร้องคิดถึงลูกหรือเปล่าอย่างนี้ครับต้องให้ครั้งละชิ้นหายซ่าแล้วนี่มีหลายวิธีนะครับเวลาช้างขอกินถ้าเป็นพายทองใบก็เตะโซ่ให้เสียงดังๆกังกังให้รู้ว่าหิวเนี่ยเอาที่ใส่เหมือนพ่ออะไรเองหมดกัดเอาเขาเริ่มดุร้ายนะแค่ดุร้ายแล้วเริ่มไม่ให้คนที่เป็นควานผู้หญิงจับก็แปลกเหมือนกันแต่ถ้าให้พี่น้องหรือเป็นหลานเป็นผู้ชายมาจับได้เอากินช้างใครร้องอีกเอากินดูไปเขาก็หน้าเหมือนแซมเนาะใช่ไหมหน้าเหมือนแซมสันเห็นแผลไหมแผลเริ่มยุบแล้วเอามือไปวางตรงงวงโอ้เสียงดังมากเลยนะเสียงดังจริงๆผมต้องขอไปก่อนละเดี๋ยวร้องดังหานี่ข้างบ้านรำคาญโอเคที่สุดท้ายนี่
ันนี้ก็ไม่เจอควานนะครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่นี่ก็จบภาพไปกับอัปเดตของรายการแม่นกแก้วปลอดภัยดีร้องกินเหมือนเดิมครับ